ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องครีบนี้หัวใจมีเธอซึ่งเป็นละครภาคต่อจากรักนี้หัวใจมีครีบโดยละครเรื่องนี้ได้นักแสดงใหม่ชื่อน้องฝ้ายมารับบทเงือกน้อยและเนื่องด้วยละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของน้องฝ้ายจึงทำให้มีปัญหาในเรื่องของการแสดงอารมณ์พี่ชายใจดีอย่างป๊อปเลยต้องช่วยสอนน้องเพื่อให้น้องสามารถแสดงอารมณ์ได้ตามบทถ้าร้องไม่ได้เนี่ยจะช่วยพอคิวมาครับพี่ถ้าเด็กร้องไห้ไม่ได้เนี่ยเรามีวิธีทำไงอยากมายุ่งกับน้องร้องไห้โอ้โหร้องไห้ไหมดีร้องไห้ไหมนี่น้องรู้ไหมใจดีไม่เหมือนในละครนะเอ๊ะป๊อปคะช่างเป็นวิธีการสอนน้องที่แสนจะนุ่มนวลมากเลยค่ะป๊อปคนผู้ใหญ่ใหญ่แกล้งเด็กคุณผู้ชมค่ะการถ่ายทำฉากเงือกว่ายน้ำในทะเลแต่ละครั้งใครเลยจะรู้ว่ากว่าจะได้เห็นภาพที่สวยงามมาออกอากาศเบื้องหลังนั้นทีมงานแต่ละคนต้องทุลักทุเลขนาดไหนม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาปัดเดี๋ยวสอนท้องเดี๋ยวสอนท้องไม่ได้เลยค่อยก็ไม่มากมายอะไรนะคะก็แค่ต้องใช้ทีมงานครึ่งโลเพื่อที่จะหอบเงือกตัวเดียวลงทะเลแค่นั้นเองจำ